สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันพุธที่18มิถุนายน2517ครับผมสุภชัยปกป้องครับดิฉันณภพรเหลืองอมรไพศาลค่ะครับก็เรียกว่าช่วงนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในช่วงของการเทคโปรฟิตหรือว่าขายทั้งกำไรนั่นเองนะครับหุ้นตัวไหนขึ้นมาก็ถูกขายทั้งกำไรนะครับวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าหลายๆตัวนี่ยังถูกขายทั้งกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับทำใหภาคเช้าที่ผ่านมาครับดัชนีหุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับ 1,464.55 จุดนะครับลดลงไป 6.47 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายยังถือว่าอยู่ในระดับที่หนาแน่นพอสมควรนะครับ 19,545 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าวันนี้มีปัจจัยที่ตลาดหุ้นน่าจับตาก็คือเรื่องของการประชุมกนง.นะครับว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยคงอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือจะปรับลดหรือเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในปัจจัยต่างประเทศวันนี้ก็จับตาเรื่องของการประชุม FOMC ครับที่สหรัฐว่าจะมีการลดขนาด QE ลงมาอีก 10,000 ล้านเหรียญตามที่หลายฝ่ายมีการคาดการหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่ากรอบแนวรับแนวต้านในวันนี้นะครับหลายๆโบรกเกอร์ก็มองว่าแนวรับนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,460 นะครับแต่ว่าแนวต้านนะครับอยู่ที่ 1,480 นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องติดตามเหมือนกันในแง่ของภาคบ่ายนี้ที่จะเปิดขึ้นอีกประมาณสัก10กว่านาทีนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีการจ่ายเงินชาวนานะครับคุณธนพรครับทำให้ตลาดในแง่สินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะค่อนข้างจะกลับมาฟื้นตัวค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็มีธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจสินเชื่อด้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีดีลหนึ่งที่ถือว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าแจ้งตลาดตั้งแต่เช้าเลยคือบริษัทกรุ๊ปลิสใช่ค่ะเข้าไปซื้อบริษัทธนบันนะครับการซื้อครั้งนี้รายละเอียดเป็นไงบ้างครับคุณธนภาพรครับในส่วนของตัวของกรุ๊ปลิสเองนะคะได้มีการแจ้งตลาดเมื่อเช้านะคะช่วงเช้านะคะว่าได้มีการเข้าซื้อธุรกิจของธนบันซึ่งเป็นบริษัทในเครือของตัวของธนาคารไทยเครดิตนะคะเพื่อรายย่อยการเข้าซื้อครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ค่ะซึ่งในส่วนของตัวธนบันคุณสุภชัยเขาก็ทำธุรกิจที่ความชำนาญในเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานค่ะจักรยานยนต์ค่ะในส่วนของกรุ๊ปลิสเองเนี่ยก็มีความชำนาญเรื่องของการเช่าซื้อของจักรยานยนต์เช่นกันเพราะฉะนั้นการเทคโอเวอร์ครั้งนี้นะคะทำให้ธุรกิจของกรุ๊ปลิสเนี่ยมีโอกาสที่เติบโตขึ้นค่ะโดยคาดว่านะคะยอดรายได้ของสินเชื่อนะคะจะเติบโตประมาณ 30% ค่ะแต่ว่าทางบริษัทของทางกรุ๊ปลิสเองก็คาดมั่นใจนะคะว่าช่วงไตรมาส3และไตรมาส4เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ได้หลังจากที่มีการเข้าเทคโอเวอร์ของตัวธนบันค่ะคุณสุภชัยรวมและก็รวมไปถึงของการที่คสช.เองค่ะได้มีการออกมาตรการเร่งด่วนในเรื่องมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการจ่ายเงินจำนำข้าวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับกรุ๊ปลิสเองนะครับแล้วว่าการเข้าไปซื้อครั้งนี้นะครับแน่นอนแหละครับพอร์ตสินเชื่อจะโตขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการซื้อครั้งนี้เงื่อนไขเขามีนะครับว่าเอาหนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วครับว่าหนี้สินของตัวธนบัตรเนี่ยจะเยอะมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันแล้วก็ความสามารถในการเขาเรียกว่าในการเรียกเงินจากลูกค้าคือทวงหนี้นั่นเองครับจะเป็นยังไงด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อแล้วครับว่าการซื้อครั้งนี้นะครับแน่นอนแล้วครับเบื้องต้นอาจจะดูดีนะครับแต่ระยะยาวๆก็ต้องดูแล้วครับว่าสินเชื่อที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นดีตามไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเมื่อเช้านี่เองครับเรียกว่าวันนี้หลายๆคนที่เล่นหุ้นกรุ๊ปลิสต์เองก็เห็นข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับกรุ๊ปลิสต์เองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูหุ้นร้อนก่อนบ่ายครับหุ้นร้อนก่อนบ่ายนะครับแหมเมื่อกี้พูดถึงหุ้นในส่วนของลิสซิ่งนะครับมาดูหุ้นในส่วนของประกันชีวิตกันบ้าง นะครับบริษัทไทยรีประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับเมื่อเช้านะครับราคาพุ่งขึ้นไปนะครับ 1% กว่าๆนะครับแล้วก็ตอนแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาก็ถือว่าลงมานิดหน่อยครับเอ๊ะตรงนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้มีอะไรดีมั้ยครับคุณณภพรครับค่ะในส่วนของการที่บริษัทไทยรีประกันชีวิตนะคะได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้านะคะประมาณ 1% นะคะ ราคาสูงสุดปิดอยู่ที่ 15.80 สตางค์ช่วงเช้าปิดราคาที่ 15.50 สตางค์ค่ะการที่ปรับเพิ่มขึ้นครั้งนี้นะคะก็เป็นผลมาจากการที่ขานรับเรื่องของราคาเป้าหมายใหม่ที่ 17.20 สตางค์ค่ะทำให้
บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทเนี่ยได้ออกมาแนะนำซื้อหุ้นไทยรีประกันชีวิตนะคะในราคาเป้าหมายใหม่ที่17.20 บาทค่ะจากราคาเป้าหมายเดิมที่10 บาทค่ะโดยฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์นะคะก็ได้มองในเชิงบวกของธุรกิจของไทยรีประกันชีวิตในเชิงบวกมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายแล้วก็หาพันธมิตรใหม่ค่ะทำให้โอกาสที่สัดส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 18% ค่ะด้านคุณสุรชัยเองค่ะสุรชัยสิริวันลบนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยรีประกันชีวิตเองนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยกลยุทธ์ของบริษัทจะเน้นเรื่องของพันธมิตรและช่องทางจำหน่ายมากขึ้นค่ะคุณสุประชัยขึ้นมาอย่างนี้นี่แสดงว่าข้อมูลทางการเงินเป็นไงบ้างครับคุณนภพรในส่วนของข้อมูลทางการเงินนะคะก็24เท่าใช่ค่ะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ PBB 7.5 เท่าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับดีเวนดิวประมาณไม่ถึง 3% ใช่ค่ะเหมือนนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นร้อนๆนะครับอีกหุ้นหนึ่งครับก็เรียกว่าร้อนแรงเหมือนกันนะครับก็คือบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่ากันกุลเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อเช้าขึ้นไปถึง 3% กว่าๆนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องของคสช.นะครับเน้นเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหรือว่าก็เรียกว่าโซล่าลูปหรือว่าโซล่าคอมมูนิตี้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทำให้เป็นผลดีต่อกันกุลนะครับก็ทำให้มีการเข้ามาเก็งกำไรนะครับราคาเมื่อเช้านะครับก็เรียกว่าขึ้นไปสูงที่เดียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยครับปิดที่16.10 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงทีเดียวน่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดอีกบริษัทหนึ่งในแง่ของพลังงานทดแทนนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเลยครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นพลังงานทดแทนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์พอร์ตลงทุนครับกับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณกันตราลัตนวรรณณอยุธยานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุชัยคุณนภพรครับครับแหมก็เรียกว่าวันนี้ดูเหมือนตลาดเองก็ยังซึมๆนะครับถูกขายทั้งกำไรออกมานะครับมองภาคบ่ายยังไงบ้างครับคุณกันครับสำหรับภาคบ่ายแล้วก็ภาคต่อไปเนี่ยนะครับคงเป็นภาคยาวไปเลยนะครับว่าเรามองในลักษณะอย่างนี้ครับเวลาหุ้นลงเนี่ยก็น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อช้อนซื้อนะครับพอเรามองภาพรวมเนี่ยยังดีอยู่นะครับดัชนีเนี่ยอาจจะซิกแซกขึ้นต่อไปได้อีกนะครับแต่อาจจะมีการปรับตัวบ้างมีแรงขายบ้างบางครั้งเข้ามาสลับกันมาฉะนั้นนักลงทุนที่อยากจะซื้อเนี่ยนะครับให้ซื้อในช่วงที่ตลาดลงๆอย่างเงี้ยดีนะครับก็อย่าไปไล่ตอนบวกเพราะมันจะมีตลาดให้ปรับตัวให้เข้าไปซื้อได้อยู่เสมอนะครับนี่สังเกตตรงไหนต่อถ้าจะเป็นจุดหนีนะครับมาดูว่าถ้าเกิดดัชนียังยืนเหนือ1460ได้อันนี้ไม่เป็นไรครับนะครับแต่ถ้าใครอยากให้หลุดถ้าหลุดมานี่ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับซื้อก็อยู่ที่ซื้องั้นถ้ามองแล้วตลาดยังดูสดใสครับวันนี้อาจจะลงไปแต่ก็น่าจะมีแรงช้อนซื้อเข้ามาครับครับครับคุณกันครับหุ้นในกลุ่มก็เรียกว่าขายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับวันนี้ร่วงกันระนาวนะว่า AJD สามารถอะไรต่างๆนะครับหลังจากที่มีการเลื่อนแจกคูปองนะครับมองหุ้นกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับคุณกันคือผมมองอย่างนี้เราต้องเริ่มที่จุดนั้นก่อนเขาบอกเลื่อนการแจกคูปองดิจิตอลถูกไหมครับใช่ครับไม่ได้เลิกใช่ครับเลื่อนฉะนั้นไอ้เรื่องให้มันเลิกไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นผลดีต่อประชาชนใช่ครับแล้วก็เป็นคอมมิตเมนท์ที่มีต่อประชาชนแล้วก็ทบกับประชาชนโดยกว้างนะครับงั้นเลิกกับไม่เลิกแต่เลื่อนไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดการจะมีรายได้เข้ามาช้ากระทบเซนติเมนต์บ้างนะครับแต่ก็เป็นการทำให้ดูว่าตรงนี้โปร่งใสไหมตรงนั้นโปร่งใสไหมอันนี้ถือว่าดีนะครับฉะนั้นเป็นการเลื่อนไปก่อนนะครับผมคิดว่าหุ้นเองก็โอเวอร์ตกมาโอเวอร์ถ้าพูดภาษาพวกเรานะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสามารถอย่างเงี้ยครับฟันเดเมนทัลเนี่ยควรจะอยู่ที่สัก25 บาทนะครับสมมติไม่มีเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะไม่ได้ขายนะครับซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นะครับเขาจะลบฟันดาเมนทัลออกไป2 บาทเหลือ23 บาทครับราคาตอนนี้ก็คือ20 กว่าบาทโอ้โหก็ยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ไม่มีเซ็ตท็อปบ็อกซ์อยู่ดีนะครับผมก็ถึงบอกว่าเรื่องก็น่าสนใจไปช้อนเหมือนกันช่วงนี้ครับอาจจะเป็นจังหวะเก็บว่างั้นเหรอคุณการครับใช่ครับเราอาจจะต้องเล่นสวนอย่างนั้นเหมือนกันครับจังหวะเข้าไปเก็บได้นะครับแต่เข้าใจเวลาอยู่ในสถานการณ์เราการจะเก็บมาไปมาเพื่อนอยู่ข้างๆโยนซ้ำไปด้วยนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยครับยกสามารถเป็นหลักเนี่ยครับคุณกันคะขอสอบถามนิดนึงค่ะในส่วนของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในขณะนี้ค่ะจะมีผลต่อตัวตลาดทุนยังไงบ้างแล้วก็ตัวต่อหุ้นกลุ่มไหนบ้างคะที่จะได้รับผลกระทบอะค่ะสำหรับกลุ่มที่จะกระทบแน่นอนนะครับอย่างที่เราทราบกันเนี่ยก็จะคือมันกระทบภาพขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าอย่างที่เขาพูดทั่วไปก็คือว่าแรงงานไม่มีก่อสร้างล่าช้าก่อสร้างล่าช้าก็ไม่มีเงินคืนแบงค์ไม่มีเงินคืนแบงค์ไม่มีเงินไปปล่อยกู้เงินปล่อยกู้ไม่มีคนไม่มีงานทำเงี้ยมันก็เป็นลูกโซ่ไปขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็สถานการณ์ก็รู้สึกจะหยุดดีขึ้นนะครับดูจากจอทีวีวันนี้ต่างจากเมื่อวานจะเป็นภาพข่าวทุกคนเห็นออกหมดนะครับวันนี้เริ่มสัมภาษณ์แรงงานพี่น้องชาวเขมรอย่างเงี้ยนะครับว่าอยู่ก็ดีนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยที่มหาชัยหรือไงเนี่ยนะครับก็ดูแล้วดีงั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยหยุดการตื่นตกใจแล้วแต่ถ้ากระทบหรือเปล่าต้องดูต่อก็เป็นการกระทบอย่างที่ผมบอกครับมันจะวงกว้างไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบหยุดซะคุณการค้าและอีกประเด็นหนึ่งอะค่ะในเรื่องของการเลื่อนประมูล 4G ตรงนี้ค่ะจะมีผลกับกลุ่มสื่อสารมากน้อยแค่ไหนอะค่ะสำหรับการอย่างนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นการเลื่อนไม่ได้เลิกครับดังนั้นการเลื่อนไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสทยอยสะสมด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์เนี่ยนะครับจะให้ปัจจัยพื้นฐานประมาณ253นะครับส่วน Dtac เนี่ยเป้าหมายพื้นฐานที่115บาทนะครับซึ่งผมยังมองเหมือนกับเรื่องของ Top Box อะครับแต่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เข้าซื้อนะครับเพราะของแบบนี้เนี่ยมันยังไงซะครับเซตบ็อกต้องมี2 4G ยังไงก็ต้องมีค่ะแต่ว่าเป็นการเลื่อนไปเท่านั้นเองครับครับแต่ว่าที่เขาเรียกอะไรจะลงแรงหน่อยก็เพราะว่าสัมปทานของ Advance 900เมกะเฮิรตซ์จะหมดปี15ก็เลยสตอรี่ก็เลยดูจะรุนแรงหน่อยครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณการครับครับสวัสดีครับครับคุณกันทราลัดวรรณยุทธยานะครับจากฟิเนนเซียลัสนะครับก็แนะนำว่าหุ้นกลุ่มทั้งเซตท็อปบ็อกซ์แล้วก็กลุ่มสื่อสารนี่ลงเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะเก็บของถูกก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองจากคุณกันจากฟินแลนเซียนั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาของข่าวหุ้นจอตลาดนะครับวันนี้ผมและคุณณภพรลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ